ียงปรบมือต้อนรับดังๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับครับผมโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังผลงานเพลงแหล่แหล่อยากจะเพลงนี้แต่งแต่ปี59อ๋อเหรอครับครับผมอยากจะถามนิดนึงทำไมเพลงนี้เกิดขึ้นในวัดศรีบุญเรืองครับเป็นเพลงที่เรียกว่าไพเราะเรียกว่าจะเป็นผลงานเพลงประจำของวัดศรีบุญเรืองครับผมก็จริงๆด้วยความเป็นคนชอบแต่งเพลงแล้วก็ซุกซนซุกซนไปที่ไหนก็จะเป็นเพลงอดดีนะซุกซนในเรื่องแต่งเพลงทำไมถ้าตรงเรื่องอื่นทำไมเรื่องอื่นนี่เป็นเรื่องชีวิตจะไม่ปลอดภัยก็นานแรกที่มาก็เป็นคนถนัดนั่นแหละครับแล้ววันนั้นก็แต่งเลยแต่งเพลงที่นี่น้องอาจารย์ผมจะเตะอาจารย์เข้ามาวัดศรีบุญเรืองจำอยู่แล้วจะมาดูหมอไงอาจารย์โต้อาจารย์โต้ใช่เดี๋ยวก่อนพูดถึงเพลงว่าเพลงนี้อาจารย์แต่งใช้เวลานานไหมคะครับตอนนั้นมันนานแล้วจำก็วัดเรื่องความจริงคือจำไม่ได้แต่จริงๆถ้ามีประมูลก็น่าจะเป็นเดือนชั่วโมงสองชั่วโมงมันน่าจะต่อเนื่องเยี่ยมครับขอบคุณครับครับวันนี้ขอบคุณทีมงานนักปีด้วยครับนักปีโดยอาจารย์อาจารย์วิทย์ครับผมอาจารย์วิทย์แล้วก็ครับผมอาจารย์กบนี่คุณนักทีมงานเลยผมจำอยู่ตั้งแต่ซอยวัดดงเคยไปบ้านแกเพชรศิริรัตน์สุดยอดเลยคือสุดยอดแล้วนี้อาจารย์พัทรวดีเจ้าของผลิตภัณฑ์คุกคาวต่อมาด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะหาชุดนี้ไปเล่นเลยไปเล่นนะวันนี้อาจารย์มาติดต่อมาติดไว้เลยครับผมวันนี้ศิลปินเยอะต้องทำเวลาวันนี้ขอบคุณอาจารย์เชื่อชัยวัชรพลด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์เชื่อชัยวัชรพลนะครับเดี๋ยวช่วงลำวงเรามาร่วมสนุกกันครับขอบคุณครับยังไม่ไปไหนนะพี่นะเดี๋ยวจะมีช่วงลำวงย้อนยุคนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยให้นักร้องที่มาลำวงย้อนยุคนี่ซื้อบัตรหน้าเวทีบัตรละ20บาทนะคะอ๋อครับเงินทุกบาททุกสตางค์นี่เข้าวัดนะเข้าวัดเลยครับเราต้องกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะคะกับ FM 87.5 เจ้เจนทิรามาพร้อมกับเด็กชายนมนนทนะเอ้าเราก็ลืมเป็นเด็กหญิงเลยก็กราบนมัสการครับครูสุนทรวีระวงด้วยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ต้อยเมืองอำนาจนะคะแล้วก็อาจารย์สนองใจดีแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการวัดศรีเมืองทุกท่านนะคะที่ให้พวกเรามาร่วมบุญตรงนี้แสดงงานแล้วก็คุณทีมงานวงดนตรีเพชรศิริรัตน์ศิลป์หลวงพ่ออรุณนั่นใช่ไหมเพชรศิริรัตน์เพราะฉะนั้นเราคนมีบุญเหมือนกันนะคะอาจารย์มองไว้แล้วบอกว่าชุดนี้เดี๋ยวจะนำไปเล่นถูกต้องในงานข่าวทองศิลปินนักร้องเยอะมากค่ะวันนี้เนาะแต่ว่าก่อนที่จะพบศิลปินทีมงานบ้านคนรักลูกทุ่งนะคะมีศิลปินพี่สาวสวยเดินทางมาถึงแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วค่ะโอ้โหเดินทางมาไกลนะวันนี้ไกลมากเดี๋ยวนิดนึงสำหรับท่านที่ทำชมทำการถ่ายทอดสดอยู่วันนี้เนี่ยเราถ่ายทอดสดอยู่ที่วัดศรีบุญเรืองเป็นงานใหญ่งานใหญ่งานเฉลิมฉลองก็เรียกว่าเป็นงานประจำปีนะคะขอพรหลวงปู่สุโขทัยนะ700กว่าปี700กว่าปีครับผมวันนี้25 26 27 28 29ยังมาทันยังมาทันนะคะมาร่วมทำบุญกันอ้าวเดี๋ยวพี่เจ้จะเปิดตัวนักร้องสาวสวยคนนี้นักร้องสาวสวยนะคะเดินทางมาถึงแล้วเนาะวันนี้เสียดายไม่มีพวงมาลัยจะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพอได้ยินเสียงนักร้องเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาใช่ไหมจ้าเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมาเองค่ะก่อนที่จะพบกับทีมงานบ้านคุณรักลูกทุ่งเสียงประเบิดดังๆต้อนรับนักร้องสาวสวยพี่เพ็ญณภา มุกดาม่าครับเชิญครับThank you.
ือ